นะทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูนะขนลุกขนลุกครับก็เห็นนักเรียนสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความสุขคณะครูก็มีความสุขนะครับในวันนี้ปีหนึ่งเรามี1ครั้งนะครับ1ครั้งของวันเด็กกิจกรรมวันเด็กเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกนะแต่ละชั้นนะครับได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมานะครับคุณครูเพียงแต่เป็นผู้ชี้แนะอย่างเดียวนะครับนักเรียนเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็แสดงนะครับเพราะงั้นก็ฝากท่านเด็กทุกคนไว้ด้วยว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเด็กจะผู้ใหญ่จะดีประเทศชาติเราจะพัฒนาเพราะเด็กทุกคนชุดเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็ฝากให้เด็กทุกคนไว้ด้วยนะครับคิดถึงวันที่เราเป็นเด็กเด็กนะแล้วพอได้เติบโตขึ้นมาเด็กก็คิดถึงโรงเรียนต่างแดนนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่มอมนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านเทิดศักดิ์ราชกิจกุศลนะครับท่านมามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทุนของบริษัทเอ็มพีของเอเชียไทยนะครับของหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษานะครับอย่างน้อยคนละ500บาทนา500บาททุกปี 3-4 ปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนึกถึงนะครับนึกถึงคุณความดีของผู้มีพระคุณนะคอยตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะบิดามารดาพ่อแม่ของนักเรียนนะครับในวันนี้ถ้าไม่ได้ผู้ปกครองนะมาช่วยกันนะครับก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับจะนี้เดือนมกราคมแล้วนะครับเดือนมกราคมก็ฝากเด็กนักเรียนของเราตอนนี้มี243คนนะครับจากนักเรียน280กว่านะครับจากตั้งแต่ปี2554นักเรียน360คนนะเป็นเพราะประชากรเราลดลงนะครับมีการคุมกำเนิดนะนักเรียนโรงเรียนภาคการแก่ก็มีจำนวนลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดตอนนี้ณวันนี้มีนักเรียนอยู่243ท่านมีครูอยู่14คนนะครับมีครู14คนผู้บริหาร1คนเป็น15คนนะฝากผู้ปกครองไปด้วยนะครับฝากว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าถ้าท่านมีคนรู้จักที่มีลูกมีหลานนะครับอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะครับตอนนี้เรารับเด็กได้ในอายุ3ขวบนะครับก็ให้มาเข้าเรียนนะครับมาสมัครเข้าเรียนเด็กเราจะได้เยอะๆนะครับเด็กเราจะได้เยอะๆแล้วก็เราก็จะได้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเด็กลดลงครูก็โดนตัดด้วยนะครับผมโดนตัดลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ฝากนะครับผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณที่ท่านมาให้กำลังใจกับพวกเราคณะครูโรงเรียนบ้านปางแกนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนขอให้นักเรียนเป็นเด็กดีและอ่านคำฝันวันเด็กปีนี้ให้ฟังหน่อยสิ1 2 3เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย
นะครับนักเรียนอันนี้เป็นคำฝันของท่านนายกรัฐมนตรีนักเรียนก็นำเอาไปปฏิบัตินะครับเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้รักษาสามัคคีเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรท่านบอกว่าคนไทยต้องรู้รักษาสามัคคีนะครับก็ฝากให้ทุกคนด้วยและก็ขอกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงขอบคุณครับลำดับต่อไป